หลังจากเฮโรดองค์นี้แล้วเนี่ยนะคะแล้วก็เฮโรดมหาราชเนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่อยู่ในช่วงสมัยที่พระเยซูทรงประสูติจำได้ไหมคะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคะฆ่าเด็กใช่ไหมฮะตอนที่ใครมาหาโหราชาญมาหาเฮโรดใช่ไหมคะถามว่าพระกุมารองค์นั้นอยู่ที่ไหนใช่ไหมคะแล้วก็เฮโรดก็เป็นไงครับบ้าเลยเนาะเป็นไงครับสั่งฆ่าเด็กเลยตั้งแต่สองขวบลงมานะคะเพราะว่าอะไรครับขี้ระแวงไม่ไว้ใจนะคะแม้แต่ทารกก็ฆ่าหมดเลยนะคะแล้วก็หลังจากเฮโรดนะครับในแผนที่เนี่ยถ้าเราดูสีเนี่ยอันนี้เป็นลูกของเขานะครับก็จะมีอันนี้เป็นเขตแดนนะคะที่ปอนติอัสปิลาตปกครองนะครับข้างล่างนะครับยูเดียเขตยูเดียสมาเรียและอันนี้ก็เป็นเขตที่ลูกชายของเฮโรดนะครับชื่อเฮโรดเหมือนกันเฮโรดนะครับในนี้ใส่ว่าเฮโรดอันทิพาสนะคะปกครองเป็นสองส่วนนี้แล้วก็อีกอันนึงนะครับอันนี้นะครับฟิลิปนะคะปกครองเขตข้างบนนะคะที่อยากจะให้ดูนะครับเราเห็นคำว่าในแผนที่จะเขียนว่าดิคาโพลิสนะคะถ้าในแผนที่ไทยของเราจะเขียนว่าทศบุรีทศแปลว่าอะไรคะสิบใช่ไหมคะทศบุรีก็คือสิบเมืองบริเวณนี้นะครับถ้าเราดูในแผนที่เนี่ยจะเป็นเขตแดนของคนต่างชาตินะครับดูในโน้ตหน้า63ด้วยกันนิดนึงนะครับมีหลายอย่างที่น่าสนใจนะครับเช่นข้อที่ 3.1 เห็นไหมครับสีแดงข้อที่3ใช่ไหมคะเขาบอกว่าในเขตทศบุรีหรือสิบเมืองตรงนี้นะครับครั้งหนึ่งพระเยซูคริสต์พบกับผู้ชายคนหนึ่งที่มีผีเข้าสิงบอกว่าผู้ชายคนนี้นะครับร้องเสียงดังนะครับอยู่ในพระธรรมมาระโกบทที่5ข้อที่7บอกว่าข้าแต่พระเยซูพระบุตรของพระเจ้าสูงสุดน่าสนใจในเขตเมืองของพระองค์เองนะครับที่ไม่ใช่เขตคนต่างชาติไม่มีใครเรียกพระเยซูเลยว่าเป็นพระเจ้าสูงสุดนะคะอีกครั้งหนึ่งอยู่ในพระธรรมมาระโกเหมือนกันบทที่7นะครับข้อ31ถึง37เป็นเรื่องราวที่พระเยซูนะครับรักษาผู้ชายคนหนึ่งที่หูหนวกนะครับแล้วก็ติดอ่างนะครับแล้วก็ผู้ชายคนนี้นะครับก็เป็นไงครับออกไปเป็นพยานถึงเรื่องราวของพระเยซูที่จิตใจร้อนหล่นคนนี้ก็เป็นหนึ่งในคนต่างชาติที่อยู่ในเขตเมืองทศบุรีนะครับอีกครั้งหนึ่งอยู่ในพระธรรมมาระโกเราสังเกตเลยไหมพระธรรมมาระโกอีกแล้วนะครับพระธรรมมาระโกบทที่8เราได้ยินพระเยซูคริสต์เลี้ยงคนกี่พันคนคะ 5,000 คนใช่ไหมครับมีมาระโกนะที่พระเยซูคริสต์เลี้ยงคนเท่าไหร่คะ 4,000 คนแล้วก็การเลี้ยงอาหารคน 4,000 คนครั้งนั้นเนี่ยผู้สาวกสามารถเก็บอาหารที่เหลือได้กี่ตะกร้าคะ7ตะกร้าจำได้ไหมคะแล้วถ้าเรากลับไปดูในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่7นะครับเราจะเห็นว่าในพระคัมภีร์เดิมตรงนั้นเนี่ยก็กล่าวถึง7ชาตินะครับที่อยู่ขอบชายแดนนะครับที่พวกยิวเนี่ยนะครับไม่ชอบเพราะถือว่าเป็นพวกต่างชาตินะครับก็น่าสนใจนะคะตรงนี้ดังนั้นมาระโกก็มีศาสนาศาสตร์ของเขาเองนะคะแล้วก็พูดถึงข่าวประเสริฐที่ไปถึงคนต่างชาติด้วยนะคะแล้วก็ยังมีคนต่างชาติอีกคนนึงนะเช่นผู้หญิงชาวฟินิเซียใช่ไหมครับเขาก็มาเรียกพระเยซูว่าเป็นอะไรครับองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นบุตรดาวิดนะคะเอาละค่ะเราดูแผนที่นี้นิดนึงนะคะเมืองข้างล่างเห็นไหมครับเมืองเมเคลรัสข้างล่างเลยตรงใต้ทะเลตาเห็นไหมคะตรงนี้ก็น่าจะเป็นเมืองที่ยอนนะคะถูกฆ่าปัดศีรษะที่นี่นะคะไปอ่านดูในนี้ละกันนะคะแล้วก็ภาพนี้นะให้เราดูภาพด้วยกันนะคะอันนี้เป็นภาพราชวังที่เฮโรดมหาราชนะครับได้สร้างนะครับตรงนี้เราจะเห็นไหมฮะเขตแดนคนต่างชาติจะอยู่นอกสุดเลยผู้หญิงก็จะเข้ามาอีกชั้นหนึ่งใกล้เข้ามาโอเคไหมครับอยู่ในชีตนะคะหน้า65นะคะผู้หญิงปุ๊บเข้าไปใกล้มากขึ้นก็คือใครครับผู้ชายเห็นไหมครับแล้วก็ปุโรหิตนะคะถึงจะเข้าไปในส่วนที่เป็นห้องวิสุทธิสถานแล้วก็มหาปุโรหิตก็เข้าไปห้องอภิสุทธิสถานได้ปีละหนึ่งครั้ง
โอเคไหมครับนั้นเราก็จะเห็นลำดับของเป็นไงครับการแบ่งไหมอย่างนี้เรียกว่าแบ่งไหมก็แบ่งนะแบ่งสถานภาพนะคะมีการแบ่งสถานภาพนะคะแล้วก็วังนี้นะครับก็ใหญ่มากนะครับแล้วก็เขาบอกว่าข้างล่างที่เป็นห้องโถงโค้งๆเนี่ยไม่มีการใช้ซีเมนต์เลยนะครับใช้ระบบของการแรงโน้มถ่วงนะคะสร้างใหญ่มากนะคะสิ่งที่เฮโรดมหาราชได้ทำไว้อันนี้ก็ไม่มีอะไรอันนี้ที่อยากจะให้ดูนะก็คือว่าอันนี้เป็นกลุ่มปุโรหิตที่เมื่อกี้พูดไปแล้วที่เขาเน้นเป็นไงครับธรรมบัญญัติรวมบัญญัติสิบประการแล้วก็ธรรมบัญญัติข้ออื่นๆที่เขาตีความด้วยทั้งหมด613ข้อเคร่งครัดมากนะครับเห็นไหมครับเขามีการตีความแทนที่จะเป็นข้อบัญญัติสิบประการอย่างเดียวใช่ไหมครับมีการตีความเพิ่มนะครับขออนุญาตไปเร็วนิดนึงนะคะอันนี้เป็นกลุ่มสะดุสีตะเกียงนี่เป็นหมายถึงกลุ่มพวกอารักษ์นะคะที่คัดลอกพระคัมภีร์เมื่อกี้นี้เราพูดไปแล้วไปดูรูปเอาเองนะคะสิ่งที่จะเน้นก็คืออันนี้ในยุคสมัยนั้นนะครับก็คือเน้นเรื่องของพระเจ้าเดียวดังนั้นไม่ว่าศาสนาอื่นๆจะบอกว่าเขาก็มีพระเจ้าของเขาเหมือนกันแต่สำหรับคนยิวแล้วพระเจ้าของศาสนาอื่นไม่ใช่พระเจ้าโอเคไหมครับมีพระเจ้าเดียวเท่านั้นคือพระเจ้าของคนยิวนะคะแล้วก็เน้นเรื่องอะไรครับลัทธิชาตินิยมใช่ไหมครับทำไมเน้นลัทธิชาตินิยมคะมีแต่พวกเขาที่เป็นประชากรของพระเจ้าเท่านั้นที่เป็นไงครับรอดนะครับแล้วก็ถ้าใครคนต่างชาติอยู่ในหมู่พวกเขาด้วยใช่ไหมคะถ้าอยากจะมาเป็นประชากรพิเศษของพระเจ้าก็ต้องมาเป็นยิวโอเคไหมครับก็ต้องรับธรรมเนียมปฏิบัติต้องเข้าสู่หนัดไหมเข้าสู่หนัดนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วปกติคนในเวลานั้นเนี่ยเขาจะไม่เป็นไงครับแต่งงานกับคนต่างชาติเลยนะคะอีกอันนึงที่เขาเน้นนะคะก็คือเคร่งครัดนะครับในการถือโทราอย่างไรก็ตามนะครับในการถือโทราตรงนี้เนี่ยนะในหน้า67ต้องเข้าใจว่าโทรามาถึงยุคสมัยนี้แล้วเนี่ยไม่ได้หมายถึงบางครั้งไม่ได้หมายถึง5เล่มแรกใน OT เท่านั้นแต่จะหมายถึงหมวดธรรมบัญญัติทั้งหมดเลยหรือบางครั้งก็หมายถึงพระคัมภีร์ทุกเล่มเลยโอเคไหมครับนั้นคำว่าโทรามีการใช้ที่หลากหลายมากขึ้นนะครับในนี้นะครับลองไปอ่านดูนะครับก็จะมีรายละเอียดบางอย่างนะครับที่น่าสนใจเช่นหนังสือที่พวกอารักษ์เนี่ยนะครับทำการตีความคล้ายๆกับหนังสือคอมเมนทารีนะครับเป็นการอธิบายข้อพระคัมภีร์นะครับสำหรับคนยิวนะก็จะมีหมวดที่เรียกว่ามิชนาหรือว่าเกมาราโทเซฟทาไปอ่านนะครับในหนังสือมีรายละเอียดอยู่แล้วจะไม่พูดอีกแล้วนะคะไม่พูดซ้ำนะคะเอาละค่ะก็ไม่มีละตรงนี้ให้ดูเรามาดูชีทนี้กันต่อไปเร็วไหมเนี่ยในชีทนี้ก็เหมือนกันนะคะในชีทนี้เนี่ยก็จะมีใส่เฮโรดอากิปปาที่1ปอร์ติอัสปิลาตไปอ่านเพิ่มเอาเองนะคะเปิดหน้าที่8หน้าที่8อีกอย่างหนึ่งที่อยากให้เห็นภาพบรรยากาศของเวลานั้นก็คือว่าพระวิหารนะครับในเวลานั้นเนี่ยประชาชนนมัสการที่ไหนนะครับอันนี้หนึ่งก็คือสถานที่ที่พระวิหารนะครับซึ่งจริงพระวิหารเนี่ยมันมีต่อเนื่องมาตั้งแต่พระวิหารที่พวกเฉลยกลับมาทำใช่ไหมครับแล้วก็ตอนหลังต่อเนื่องมาสมัยที่เฮโรดมหาราชเนี่ยสร้างแทนที่พระวิหารนะคะอีกที่หนึ่งนะครับที่พวกยิวในเวลานั้นนมัสการกันก็คือที่ธรรมศาลาธรรมศาลาจริงๆแล้วก็คือที่นัดพบนะคะสถานที่นัดพบเขานัดพบทำอะไรคะนมัสการนะคะแล้วก็คริสเตียนยุคแรกนะครับก็ประกาศใช้ธรรมศาลาเป็นจุดประกาศด้วยเหมือนกันนะครับกับคนยิวนะครับอีกที่หนึ่งนะคะก็คือที่บ้านนะครับดังนั้นสถานที่เหล่านี้เนี่ยก็เป็นศูนย์รวมในการทำพิธีการทางศาสนาในเวลานั้นนะครับพารากราฟสุดท้ายของหน้าที่8อันนี้อยากจะให้เราดูด้วยกันนิดนึงอันนี้น่าสนใจมากถ้าเราสังเกตดูเราจะเห็นว่าหลังจากที่พระเยซูคริสต์ทรงฟื้นคืนพระชนแล้วพวกสาวกเนี่ยนะครับทำการประกาศเรื่องของพระเยซูคริสต์เนี่ย
ข่าวประเสริฐเนี่ยขยายไปเร็วมากมีการวิเคราะห์ว่าทำไมข่าวประเสริฐถึงขยายไปเร็วมากเราเข้าใจว่าพระเจ้าก็จัดเตรียมบางอย่างไว้เบื้องหลังสภาพการเมืองในเวลานั้นอย่างเช่นภาษาที่ใช้ในเวลานั้นนะคะภาษากรีกถือว่าทุกที่เลยรอบๆบริเวณนั้นใช้ภาษาเดียวคือภาษากรีกนะคะดังนั้นการที่มีภาษาเดียวเนี่ยที่เป็นภาษาที่คนหมู่มากใช้เนี่ยมันทำให้ข่าวพระกิตติคุณเนี่ยไปได้เร็วขึ้นนะคะอีกอันนึงก็คือว่าหลังจากยุคของกรีกแล้วเนี่ยคนที่ขึ้นมาก็คือพวกโรมันคนโรมันเนี่ยนะชาวโรมันเนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่เขาทำก็คือว่าไปที่ไหนสร้างเมืองสร้างถนนที่นั่นถ้าเราเคยไปยุโรปให้สังเกตพื้นที่เราเดินนะพื้นที่เราเดินเราจะเห็นว่ามันเป็นเหมือนแผ่นหินนะฮะตัดแผ่นใหญ่มากประมาณอย่างนี้เลยเนี่ยโอ้ยประมาณเท่านี้เลยนะแจ้ของที่โบเลยนะฮะประมาณแผ่นเนี้ยประมาณเมตรกว่าสองเมตรเลยนะฮะเป็นแผ่นหินต่อกันเป็นเมืองทำให้เลยครับที่เปลี่ยวก็ไม่เปลี่ยวที่มีโจพวกโจรดักปล้นบ่อยๆเนี่ยเป็นไงครับก็ไม่มีละเพราะว่าโรมเข้าไปสร้างความเจริญโดยการสร้างเมืองสร้างถนนและนี่เองนะฮะทำให้ระบบการเป็นไงฮะคมนาคมเป็นไงครับดีมากข่าวประเสริฐเวลาพวกสาวกเดินทางเป็นไงครับไปได้เร็วขึ้นนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้ามาดูแลเนี่ยพระเจ้าก็จัดเตรียมทั้งภาษาทั้งระบบคมนาคมถนนนะครับให้กับคริสตจักรยุคแรกนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือการกระจัดกระจายนะฮะของประชาชนนะคะประชากรเนี่ยกระจายแพร่ไปเพราะว่าในช่วงเวลาที่สมัยคศ70ใช่ไหมครับโรมตีใช่ไหมครับประเทศอิสราเอลตรงนั้นเป็นไงฮะยูดาห์ไม่งั้นแตกไปเลยใช่ไหมครับกระจายไปหมดเลยนะคะนั้นข่าวประเสริฐก็ไปด้วยอย่างรวดเร็วนะคะดังนั้นเราจะเห็นว่าแท้จริงแล้วนะคะพระเจ้าก็จัดเตรียมตรงนี้ไว้ด้วยนะคะน่าสนใจเอาละค่ะเรามารู้จักพระเยซูบทที่2ด้วยกันพระเยซูชาวนาซาเร็ธเดี๋ยวนี้ก็จะแบ่งหัวข้อนะคะว่าอันแรกดูหัวข้อก่อนพระเยซูขณะที่อยู่บนโลกตามที่บันทึกในพระคัมภีร์ขอโทษนะเปลี่ยนพันธสัญญาเดิมเป็นพันธสัญญาใหม่พิมพ์ผิดนะคะพิมพ์ผิดเล่มนี้ผิดหลายอย่างนะคะผิดตัวพิมพ์เนี่ยตัวสะกดเนี่ยผิดแล้วก็ในหน้าที่10พระเยซูตามความเข้าใจของผู้เขียนแต่ละคนในพันธสัญญาใหม่โอเคไหมครับเพราะเราบอกแล้วว่าผู้เขียนที่เขียนเรื่องของพระองค์เนี่ยเขียนเหมือนกันไหมแมทธิวมาระโกลูกายอห์นไม่เหมือนกันเลยนะครับดังนั้นแต่ละคนเข้าใจพระเยซูยังไงนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งพระเยซูหลังจากที่ทรงเป็นขึ้นจากความตายตามที่บันทึกในพันธสัญญาใหม่นั่นเราจะเห็นภาพพระเยซู3ช่วงด้วยกันโอเคไหมครับอยากให้เราแบ่งมีภาพอย่างนี้ในใจก่อนอันแรกเลยกลับมาที่อันแรกพระเยซูขณะที่พระองค์อยู่บนโลกตามที่บันทึกในพันธสัญญาใหม่เรารู้จักพระเยซูว่าเป็นยังไงบ้างคะเรารู้จักว่าพระองค์มีรู้จักพ่อแม่รู้จักพี่ชายอันนี้พิมพ์ผิดนะบรรทัดที่2ก็พิมพ์ผิดละพระองค์มีน้องชายนะยากอบโยเซฟซีโมนแล้วก็ยูดาสในนี้พิมพ์ว่ายากอบโยเซฟซีโมนและน้องสาวระวงเล็บยูดาสใช่ไหมเดี๋ยวจะเข้าใจว่าน้องสาวชื่อยูดาสไม่ใช่นะย้ายคำว่ายูดาสมาอยู่ในวงเล็บข้างหน้านะครับเช่นในพระคัมภีร์มาระโกบทที่6ข้อที่3บันทึกว่าเรียนอ่านให้ฟังแล้วกันพอดีเปิดอยู่คนนี้เป็นช่างไม้ลูกของมารีไม่ใช่หรือยากอบโยเซสหรือว่าโยเซฟนั่นเองนะคะเป็นคนเดียวกันใช้สองชื่อนะครับยูดาสและซีโมนก็เป็นน้องชายของเขาไม่ใช่หรือและน้องสาวของเขาก็อยู่ที่นี่กับพวกเราไม่ใช่หรือนั่นจะเห็นว่าชื่อน้องสาวไม่ได้รับการบันทึกไว้โอเคไหมครับแต่เรารู้ว่าพระองค์เนี่ยมีพ่อแม่มีพี่น้องนะครับมีน้องชายน้องสาวแล้วก็มีอาชีพเป็นช่างไม้และครอบครัวนี้น่าจะเป็นครอบครัวยากจนด้วยนะคะแล้วก็เราไม่รู้เรื่องในปฐมวัยของพระองค์ไม่รู้เรื่องการศึกษาของพระองค์แต่เราทราบจากการเล่าเรื่องนะคะของสาวกว่าพระองค์เนี่ยเข้าไปยังพระวิหารแล้วก็สามารถที่จะเป็นไงคะคุยข้อพระคัมภีร์ใช่ไหมครับพระคัมภีร์ในที่นี้ก็หมายถึงพันธสัญญาเดิมกับพวกธรรมจารย์นะคะพวกผู้รู้พระคัมภีร์ในเวลานั้นนะครับในธรรมศาลานะครับ
แล้วก็พระคัมภีร์ก็ไม่ได้พูดว่าพระองค์แต่งงานแสดงว่าพระองค์น่าจะเป็นโสดนะคะเป็นไปได้ว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยเป็นโสดเพื่อที่จะอุทิศตัวนะในการรับใช้พระเจ้าแล้วก็อะไรอีกแล้วก็พระคัมภีร์เนี่ยบันทึกช่วง3ปีสุดท้ายการทำอันดกิจของพระเยซูคริสต์โอเคไหมครับ3ปีสุดท้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน3ปีสุดท้ายเนี่ยบันทึกช่วงไหนของพระองค์มากที่สุดคะช่วงไหนคะช่วงอาทิตย์สุดท้ายบนโลกนี้เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มคำถามนะข้างหน้ามาตอบทำไมเมื่อกี้เราบอกแล้วเวลาอ่านพระคัมภีร์ต้องเป็นไงคะคิดใช่ไหมคำถามนะคะข้างหน้าพวกเราตอบนะพระคัมภีร์เนี่ยบันทึก3ปีสุดท้ายใช่ไหมครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอะไรครับอาทิตย์สุดท้าย อย่าคิดมากแต่เราดูทำไมพระคัมภีร์บันทึกสัปดาห์สุดท้ายเน้นมากเป็นพิเศษนะครับทั้ง4เล่มเลยนะคะแล้วก็พระเยซูคริสต์เริ่มทำพันธกิจตอนไหนครับที่พระคัมภีร์บันทึกหลังจากที่พระองค์รับบัพติศมากับยอห์นแล้วนะคะพระองค์ก็เริ่มทำพันธกิจนะคะแล้วก็พระองค์เลือกสาวกกี่คน12คนทำไม12คนล่ะ12เผ่าใช่ไหมตามเผ่าในอิสราเอลนะครับแล้วก็ใน12คนนี้ดูเหมือนว่าจะมี3คนที่เป็นสาวกคนสนิทดังนั้นจะว่าไปแล้วนี่เรื่องราวของพระเยซูคริสต์แค่นี้เยอะไหมไม่เยอะเท่าไหร่เลยแต่สิ่งที่เป็น impact หรือว่าส่งผลกระทบมากคือคำสอนของพระองค์นะครับแล้วก็สิ่งที่พระองค์ทำนะครับดังนั้นเรามาดูลักษณะพันธกิจของพระเยซูคริสต์ก่อนเรียนกรุ๊ปมาง่ายๆ3ประเด็นเองประเด็นแรกนะจะสังเกตว่าพระเยซูคริสต์เน้นการทำพันธกิจสัญจรนะครับสัญจรเป็นว่าอะไรฮะเช่นพระองค์เดินผ่านสมาเรียก็ประกาศกับหญิงสมาเรียตั้งใจเลยโอเคไหมครับหรือว่าไปที่นั่งเรือใช่ไหมข้ามไปอีกฟากหนึ่งใช่ไหมแล้วก็สอนเลยนะครับแล้วก็ถ้าเราเทียบพระเยซูกับเปาโลแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าพระเยซูเน้นการทำพันธกิจในชนบทมากกว่าในขณะที่อาจารย์เปาโลเน้นการทำพันธกิจในเมืองใหญ่นะครับเราจะสังเกตว่าบางทีพระเยซูอาจจะไม่ได้เข้าไปเมืองใหญ่เลยด้วยซ้ำไปนะครับพระองค์มักจะไปจากหมู่บ้านหนึ่งไปหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านเล็กๆเองนะครับแล้วก็พระเยซูเน้นทำพันธกิจคนยิวนะครับแต่ก็มีคนต่างชาติด้วยเช่นหญิงฟินิเซียเอ่ยนายร้อยเอ่ยที่เมื่อกี้เราพูดถึงนะคะเอาละค่ะอันนี้น่าสนใจสิ่งที่พระเยซูสอนสิ่งที่พระเยซูสอนนะครับในเวลานั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าสำหรับคนยิวเนี่ยเขารอตั้งแต่พันธสัญญาเดิมเงียบไปเลย400ปีมาถึงพันธสัญญาใหม่พระองค์มาประสูติแล้วเริ่มทำพันธกิจใช่ไหมครับแล้วก็มียอห์นบัพติศมามาคนตื่นเต้นมาพระคัมภีร์บันทึกว่ายอห์นเริ่มประกาศใช่ไหมครับคนออกมาเป็นไงครับออกมากับใจพวกเราอ่านพระคัมภีร์คำว่าคนก็ออกมาหายอห์นใช่ไหมกับใจเรารู้สึกแปลกใจไหมเวลาเราอ่านข้อความเนี้ยคนยิวนับถืออะไรอยู่นับถือใครนับถือพระเจ้าแล้วทำไมเขาต้องกลับใจอีกเงินถามแล้วงงไหมฮะคนยิวช่วงนั้นมีพระอื่นด้วยเหรอแอบมีดังนั้นเนี่ยเราเห็นว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยยอนมาเต็มทางพระเยซูจริงเลยนะคะยอนกำลังมาเต็มทางนะครับพวกเขาเนี่ยสารภาพบาปนะครับเขาก็กลับใจก็หาพระเจ้าองค์เดิมไม่ได้ไม่เหมือนเรากลับใจนะเรากลับใจเนี่ยอย่างดิฉันกลับใจเนี่ยดิฉันเนี่ยกลับใจจากศาสนาเดิมมาศาสนาใหม่แต่พวกยิวที่มาหายอนในเวลานั้นเนี่ยกลับใจจากศาสนาเดิมและกลับใจสู่ศาสนาเดิมไม่เหมือนเรานะเวลาพระคัมภีร์พูดถึงว่ายิวกลับใจไม่เหมือนเราอย่างที่เฮ้ยกลับใจจากไหนประเด็นของดิฉันอยู่ตรงนี้เนาะอย่างเราเนี่ยเรากลับใจจากศาสนาเดิมเข้าหาศาสนาใหม่มาหาพระเจ้านะคะหลังจากนั้นแล้วนะครับ
พระเยซูเนี่ยรับบัพติศมากับยอห์นอันนี้น่าสนใจมากเลยนะอยู่ในมาระโกบทที่1ดิฉันอ่านให้ฟังพวกเราไม่ต้องเปิดก็ได้นะคะหลังจากยอห์นถูกจับแล้วพระเยซูเสด็จมายังแคว้นกาลิลีนะครับทรงประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าโดยตรัสว่าเวลากำหนดมาถึงแล้วและแผ่นดินของพระเจ้าก็มาใกล้แล้วจงกลับใจใหม่และเชื่อข่าวประเสริฐอันนี้อยู่ในมาระโกบทที่1ข้อที่14 15นี่เป็นจะว่าไปแล้วเนี่ยเป็นคำเทศนาครั้งแรกของพระเยซูนะพระองค์บอกเลยนะฮะเวลากำหนดมาถึงแล้วแผ่นดินของพระเจ้าก็มาใกล้แล้วจงกลับใจใหม่และเชื่อข่าวประเสริฐสมัยโอทีเงียบมา400ปีเข้าสู่สมัยพันธสัญญาใหม่อยู่ๆปุ๊บมีผู้ชายคนหนึ่งยืนขึ้นแล้วก็ประกาศว่าเวลากำหนดมาถึงแล้วเวลาอะไรนะครับแผ่นดินของพระเจ้ามาใกล้แล้วกลับใจใหม่เชื่อข่าวประเสริฐคนฟังแล้วเป็นไงคะเขาตื่นเต้นมันเงียบมาตั้ง400ปีอ่ะโอเคไหมครับเงียบมา400ปีมีผู้ชายคนหนึ่งมาพูดแบบนี้แล้วมันมีอิมแพกมากเวลากำหนดมาถึงแล้วแผ่นดินของพระเจ้ามาถึงแล้วมาใกล้แล้วดังนั้นแผ่นดินของพระเจ้าคืออะไรแผ่นดินของพระเจ้าคืออะไรถ้าจะดูแล้วนะแผ่นดินของพระเจ้าไม่ใช่สวรรค์ข้างบนไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดในอนาคตเพราะพระเยซูว่าแผ่นดินของพระเจ้าแอดแฮนมาใกล้แล้วอยู่ตรงนี้แล้วนะครับแผ่นดินของพระเจ้าจึงหมายถึงการมีประสบการณ์กับฤทธิ์เดชแล้วก็การครอบครองของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งแผ่นดินของพระเจ้าหมายถึงการมีประสบการณ์กับฤทธิ์เดชและการครอบครองของพระเจ้าที่ฉันใส่ไว้ให้ในชีทแล้วนะคะดังนั้นเองคนที่เชื่อก็สามารถที่จะมีประสบการณ์นี้ได้ทันทีที่เขาเชื่อน่าสนใจนะตกลงเราอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าหรือยังอยู่แล้วเราอยู่แล้วเรามีประสบการณ์กับฤทธิ์เดชของพระเจ้าและเรามีประสบการณ์กับการครอบครองของพระเจ้าด้วยถ้างั้นชีวิตของเราต้องเป็นไงคะงั้นพระเจ้าครอบครองชีวิตของเราแล้วอะชีวิตของเราต้องเป็นไงไปเรื่อยๆเหมือนเดิมไหมไม่ได้ชีวิตต้องเปลี่ยนแปลงนะคะชีวิตต้องเปลี่ยนแปลงเอาละค่ะในพระกิตติคุณทั้ง4เล่มเราจะเห็นว่าผู้เขียนพระกิตติคุณเนี่ยนะครับจะทำพยายามจะให้ผู้อ่านเนี่ยค่อยๆเข้าใจว่าพระเยซูคริสต์เป็นใครบ้างเช่นพระองค์เป็นบุตรของพระเจ้าเป็นบุตรดาวิดนะฮะแล้วก็เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยจะใช้เทอมเนี่ยในการนำเสนอพระเยซูเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะเราดูต่อนะครับรูปแบบการทำพันธกิจของพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์นะครับทำพันธกิจเนี่ยหลายรูปแบบในเรื่องของการสอนพระองค์ก็ใช้ทั้งคำอุปมานะครับแล้วก็ทรงทำการอัศจรรย์ด้วยในพระคัมภีร์เดิมเราจะเห็นว่าพวกผู้เผยพระวจนะใช่ไหมครับบางทีเขาใช้ prophetic acts เราเคยอธิบายไปแล้ว prophetic acts ก็คือว่าการทำท่าทางหรือว่าแสดงนะครับแล้วก็สิ่งนั้นเป็นการสื่อพระวจนะของพระเจ้าเช่นเอเซคียลจำได้ไหมครับต้องนอนตะแคงซ้ายตะแคงขวานะครับหรือว่าอย่างอิสยาห์ต้องเดินเป็นไงครับเดินเปลือยกายอยู่3ปีจำได้ไหมตอนที่พระเจ้าบอกใช่ไหมว่าพวกเขาเนี่ยจะต้องตกไปเป็นเชลยนะครับแล้วก็ตอนไปเป็นเชลยเนี่ยก็ต้องถูกป่วยกายเดินเท้าป่าไปยังแผ่นดินนั้นนะครับหรือว่าเยเรมีต้องสวมแอกจำได้ไหมต้องสวมแอกถูกหรือว่าทุบหม้อนะครับพระเยซูก็เหมือนกันนะครับผู้ลงทานอาหารกับคนเก็บภาษีนะครับหรือว่าพระองค์เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มทรงอะไรครับลูกลาไม่ใช่ม้าจำได้ไหมเราคุยกันเรื่องนี้ไปแล้วใช่ไหมพระองค์ไม่ได้ขี่ม้านะขี่ม้าดูแกลงจะตายใช่ไหมแต่ขี่ลูกลาตั้งใจขี่ลูกลาเลยเพราะว่าอะไรครับเซเคลียาบทที่9ใช่ไหมฮะพยากรณ์ไว้ว่าผู้ที่กษัตริย์ใช่ไหมคะที่เสด็จเข้ามาใช่ไหมในกรุงเยรูซาเล็มจะทรงลูกลาโอเคไหมครับดังนั้นพระองค์ก็ทำหลายอย่างนะครับแล้วก็เลี้ยงคน 5,000 คนนะคะขับผี
แล้วก็ทำให้ลาซารัสฟื้นจากความตายทำหลายสิ่งหลายอย่างดังนั้นเองคนในเวลานั้นเนี่ยเห็นการอัศจรรย์ที่พระเยซูคริสต์ทำปุ๊บเขานึกถึงใครเลยครับผู้เผยพระชนะดังๆในอดีตอย่างเช่นเอลียาใช่ไหมทำให้ลูกสาวของแม่ม่ายเซลฟัสเป็นไงครับฟื้นขอโทษไม่ใช่ลูกสาวลูกชายนะคะฟื้นขึ้นมาใช่ไหมพระเยซูทำได้ดังนั้นทำให้มีบางคนคิดว่าเอ๊ะพระองค์เป็นเอลียากับชาติมาเกิดหรือเปล่านะคะเอาละค่ะดูอีกนิดนึงนะฮะพระเยซูตามความเข้าใจของผู้เขียนแต่ละคนในพันธสัญญาใหม่ดังนั้นเราจะเห็นว่าผู้เขียนแต่ละคนเนี่ยเขาไม่ได้บันทึกประวัติศาสตร์พระเยซูเป็นแบบตามลำดับเหตุการณ์วันเวลาแล้วก็บันทึกไม่เหมือนกันตัวอย่างเช่นมาระโกบทที่ขอโทษนะมัทธิวบทที่8ข้อที่2ถึง4ที่ฉันใส่มาในชีทให้แล้วละกับมาระโกบทที่1ข้อ40ถึง45เหตุการณ์เดียวกันเลยมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นโรคเรื้อนมาหาพระเยซูคริสต์นะครับมัทธิวบันทึกอย่างหนึ่งมาระโกบันทึกอีกอย่างหนึ่งคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันเช่นแมทธิวนะครับบันทึกว่าพระเยซูรักษาคนนี้นะคะหลังจากที่พระองค์เทศนาบนภูเขาเห็นไหมครับเพราะอันนี้บันทึกในมัทธิวบทที่8ใช่ไหมหลังคำเทศนาบนภูเขาบทที่5ถึง7ถูกไหมครับแต่มาระโกนะครับบันทึกนะครับว่าพระเยซูรักษาคนชายเลือกเลือนเนี่ยหลังจากที่พระองค์เสร็จการอธิษฐานแล้วก็มาระโกก็ยังใส่วอร์ดดิ้งเล็กๆเช่นพระเยซูทรงสงสารเขาเราสังเกตนะมาระโกจะบันทึกว่าพระเยซูเนี่ยเป็นบุคคลที่ขี้สงสารคนเนี่ยบ่อยครั้งแต่ว่าแมทธิวจะไม่ได้พูดถึงวลีนี้เลยหรือว่ามาระโกนะบันทึกบอกว่าคนลึกหรือคนโรคเรื้อนเนี่ยไม่เชื่อฟังพระเยซูเพราะพระเยซูบอกว่าไปหาปุโรหิตสำแดงตัวแล้วใช่ไหมครับแล้วก็อย่าไปบอกใครแต่ว่าแมทธิวเป็นไงครับไม่ได้พูดเรื่องนี้แล้วถ้าเราสังเกตดูมาระโกดีๆนะฮะเราจะเห็นว่าพระเยซูมักจะบอกว่าอย่าบอกใครหลังจากพระองค์ทำเช่นรักษาเขาทำอัศจรรย์บางอย่างแล้วก็บอกว่าอย่าบอกใครดูเหมือนเป็นความลับใช่ไหมแต่แมทธิวจะบันทึกอีกอย่างนั้นทั้งที่เหตุการณ์เดียวกันเราเห็นว่าคนเขียนเนี่ย4คนเนี่ยบันทึกไม่เหมือนกันนะคะอันนี้แค่ยกตัวอย่างแมทธิวกับมาระโกแล้วก็จะเห็นความแตกต่างดังนั้นแสดงว่าผู้เขียนเนี่ยก็ต้องมีอะไรครับคิดบางอย่างหรือว่านำเสนอผู้อ่านบางอย่างมุมมองบางอย่างเกี่ยวกับตัวพระเยซูคริสต์นะคะเอาละค่ะอีกหัวข้อนึงนะคะที่อยากจะให้เราดูด้วยกันเป็นหัวข้อสุดท้ายนะคะของคืนนี้นะคะก็คือว่าพระเยซูหลังจากที่ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นพระเยซูที่สถิตในสวรรค์พระเยซูหลังวันอีสเตอร์นะคะตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าพระคัมภีร์เนี่ยนอกจากบันทึกว่าพระเยซูเนี่ยมีเนื้อหนังจับต้องได้ทรงหิวทรงกันแสงนะครับทำหลายอย่างอย่างที่มนุษย์ทั่วไปทำแล้วเนี่ยนะครับพระคัมภีร์ยังบันทึกเหมือนว่าพระองค์เป็นอะไรครับเป็นพระวิญญาณด้วยนะครับหลังจากที่พระองค์ทรงฟื้นจาก อุโมงค์ในวันที่3ขึ้นมาแล้วเนี่ยพระองค์ก็ยังทำการหลายอย่างในขณะที่สาวกยังอยู่จำได้ไหมฮะอีกครั้งหนึ่งพระเยซูคริสต์ปรากฏกับใครครับเปาโลโอเคไหมครับแต่ว่าเปาโลเห็นไหมเห็นเป็นแสงใช่ไหมคะแต่เหมือนว่าพระเยซูก็ยังอยู่ด้วยบางทีพระองค์ตัดใช่ไหมคะดังนั้นเองนะครับสิ่งเหล่านี้สิ่งที่พระเยซูทำหรือว่าภาพที่พระคัมภีร์บันทึกเนี่ยทำให้เราเนี่ยเห็นภาพพระเยซูอย่างเงี้ยลองคิดดีๆเราจะรู้สึกว่าเรามันชัดไหมมันเยอะไหมอาจจะไม่เยอะนะแต่ว่าคำสอนหรือสิ่งที่พระองค์ทำเนี่ยมันมีอิมแพคมากมันมีความหมายมากโอเคไหมครับไปอ่านรายละเอียดตรงนี้ดูนะครับและข้างหน้านะครับเราจะพูดเรื่องพระกิตติคุณ4เล่ม